ว่ากระดูกเนี่ยใกล้เคียงกันแต่บังเอิญว่าเราเนี่ยหนึ่งอาจจะเวทไม่ถึงครับเลยหยุดไปนานนะครับเลยมาเคาะภูธรก็ได้เคาะได้4ไฟก็ชนะรวดมาแต่ก็ไม่ได้ต่อยในเวทีมาตรฐานแค่นั้นเองก็ต้องกลับมาไปแต่ว่าในส่วนของกระดูกมวยก็มั่นใจสู้ได้ทุกตัวครับในชุดนี้นะฮะในปูนเสือครั้งที่23เนี่ยต่อยได้หมดอยากฝากบอกแฟนมวยเรื่องสำหรับมวยไข้ขอดูด้วยกันก็ขอบคุณพี่น้องแฟนมวยนะที่ให้กำลังใจและติดตามเชียร์มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้รางวัลของไทยมวยยอดเยี่ยมช่อง7นะครับด้วยผลงานของเราโดยภาพรวมของความเป็นเกียรติเพชรนะครับก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปพวกเราก็จะทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดนะครับรักษามาตรฐานเอาไว้เชียร์แล้วสบายใจนะครับขอบคุณครับพี่เชียร์ครับน้องความรู้สึกนิดนึงครับดีใจแล้วลูกเกมเป็นยังไงบ้างครับพูดตรงนั้นหน่อยได้ไหมครับเขาก็คือโลบวกครับแล้วก็ปลายยก2เนี่ยเหมือนกับว่าเราจังหวะที่เราหยุดเนี่ยเราเมาไหมปลายยกเมาจริงเหรอคิดไหมว่าจะกลับมาได้นี่ครับต้องสู้แล้วอาวุธไหนที่แบบเราพลิกกลับมาชนะโลบวกนั้นสองเขาสุดเราก็เริ่มมั่นใจแล้วลุกขวางหน้าครับขวางหน้าแล้วแข่งโอ้ดีใจไหมวันนี้ได้เข้ารอบแล้วแจ้งมาแล้วยังไม่ใช่ได้ครับยังเจอเพชรตะวันต้องเจอกับเพชรตะวันเป็นไงบ้างครับหนักใจไหมคู่เราไม่ต้องเต็มที่ไปเต็มที่ทุกไฟก็หวังไหมเนี่ยว่าลึกๆจะได้แชมป์อะไรบ้างเนี่ยหวังเหมือนกันนะพอใจกันทุกไหมครับวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แข่งแรงกว่านี้แข่งแรงกว่านี้แล้วทำไมเราแค่ร้อยห้าปอนด์มาต่อย112เนี่ยมีปัญหากับเราไหมก็นี่ไงเต็มตอนนี้เวทเต็มที่เท่าไหร่ครับใหญ่สุดแล้ว110ปอนด์ครับอ๋อก็คือยังไม่เต็มเวทหน้าต่อยลพบุรีอ่ะยังไม่เต็มเวทนะโอเคเขารอถ่ายรูปแล้วอ่ะอยากฝากบอกทางบ้านเป็นไงบ้างวันนี้เราชนะแล้วขอบคุณมาเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจมาฉีดดีไหมครับไม่ครับ